นี่มันก็ผ่านมาแล้ว2สัปดาห์หลังจากที่พวกเราทำงานให้กับเคคอร์ป종지와 뒷골목의 도로를 비교해서는 곤란합니다. วิธีการสร้างถนนในเนสและแบ็กซีนั้นค่อนข้างแตกต่างกันมาก뒷골목에서는 통하는 길만 한다면 골목 구석구석을 질주하며 갔을 수 있었겠지만 หากพวกเราไปที่แบ็กสตรีทพวกเราจะสามารถหาทางลัดผ่านตรอกซอกซอยไปได้보통 둥지 안에서 차를 타고 어딘가를 간다는 것은 어마어마하게 끔찍한 교통 체증까지 감안하겠다는 뜻이니까요. แต่การเดินทางในเนสโดยใช้รถยนต์มันหมายถึงการขับรถผ่านการจราจรที่น่ารังเกียจและแออัดพวกนี้그래서돈좀주머니에짤랑거린다싶으면 W4 워프열차도타고그러는거아니겠어และฉันเองก็เดาว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่คนมีเงินส่วนใหญ่มักจะใช้จ่ายไปกับรถไฟวาร์ปของ W Corp สินะ워프열차는อาวาร์ปเทนไอพวกนั้นน่ะมันรถบัสตกลงสู่ความเงียบเหมือนกับว่าทุกๆคนจะนึกถึงรถไฟวาร์ปที่พวกเราได้เห็นในมิลเลอร์เวิลด์สินะฉันยกเช่นบัสก็ต่างกันเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะนั่งรถบัสมากกว่านะครับตรงนี้นะเห็นด้วยเลย차라리히스처럼속편하게자기라도하자창밖만보고있다가는지루해죽겠으니까ทำไมพวกเราถึงไม่พักผ่อนสักหน่อยโดยการไปนอนหลับเหมือนไอ้ฮีทนั่นล่ะฉันชักจะเบื่อกับการจ้องมองไปนอกหน้าต่างแล้วนะเพราะแบบนั้นพวกเราจะใช้เวลาวันแล้ววันเล่าอย่างน่าเบื่อบนรถบัสคันนี้และความคืบหน้าเองก็ไปได้น้อยมากด้วยพวกเราขับผ่านอุโมงค์ที่ดูเหมือนจะนำพาพวกเราไปยังที่ไหนสักแห่งก็อีทาวากุนเนียวอีถนนมันชินาเมียนกดคิริเทลก็มีดาพวกเราใกล้ถึงแล้วถนนจะโล่งขึ้นเมื่อพวกเราผ่านอุโมงค์นี้ไปและอย่างที่เฟาพูดการจราจรที่ติดขัดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเราสามารถขับรถได้อย่างจริงจังและความคืบหน้าเองก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโอ้นั่นเยี่ยมมากเลยถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมองไม่เห็นเท่าไหร่แต่ท่านก็ดีใจนะที่พวกเราใกล้ถึงแล้วแต่จะว่าไปแล้วเป้าหมายของพวกเราในครั้งนี้ก็คือใช่และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราต้องถูกไกด์นำทางไปยังที่ที่เราไม่รู้จุดหมายนี่เธอไม่คิดว่านี่ถึงเวลาที่เจ้าหมอนั่นจะต้องบอกจุดหมายของเราแล้วเหรอท่านเทชิกะมุกจักจิรมุนนึงคนเดียวเดนเต้ถามถึงจุดหมายของพวกเราเนี่ยไม่คือว่าเมื่อกี้ฉันถามว่าเมื่อไหร่เขาจะบอกถึงเรื่องจุดหมายของพวกเราแต่ช่างเถอะแบบนี้อาจจะดีกว่าก็ได้이번목적지는เป้าหมายของพวกเราในครั้งนี้เหรอ최종목적지는유사에위치한로봇토미지부입니다ปลายทางสุดท้ายของพวกเราก็คือโรบอตโทมี่คอร์ปอเรชั่นสาขาย่อยที่อยู่ในยูคอร์ปไอซ์자다가깼어갑자기움찔거려서놀랬잖아เป็นอะไรไปอิชิมีอะไรเหรอเธอทำฉันกลัวนะเนี่ยช่วยส่งเหี้ยคือขอโทษนะฉันไม่แน่ใจว่าทำไมจู่ๆอิสมาเอลถึงสะดุ้งแบบนั้นแต่ตอนนี้ฉันตัดสินใจที่จะไปต่อกับบทสนทนานี้เดี๋ยวสิถ้าหากนายบอกว่านั่นคือจุดหมายสุดท้ายถ้าอย่างนั้นก็지금우리는경유지를향해갑니다ตอนนี้พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปยังจุดพักชั่วคราวอ
และเมื่อวิจิเลตพูดจบประโยครถบัสก็โผล่มาจากอุโมงค์ยาวนะฉันก็นั่นมันฉันมองไปยังนอกหน้าต่างที่จู่ๆก็สว่างขึ้นมาและหาดทรายที่สะอาดที่สุดและมหาสมุทรสีฟ้าครามสดใสส่องประกายทอแสงมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นก็ได้เข้ามาในสายตาของฉันชกุสันเทโฮสุกาเนียนี่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 มันเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากเลยอ่ะด้วยเสียงมูทานอย่างกระตือรือร้นของดอนกิโคเต้คนบาปหลายๆคนก็เริ่มตื่นขึ้นจากการงีบหลับทีละคนทีละคนโอ้ย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 พระเจ้านี่มันเป็นภาพที่ฉันไม่ได้เห็นมานานแล้วนะเนี่ยโอ้โหครับ자기는와봤던거야나는말만들었지한번도와본적없는데โอ้เกรกนี่นายเคยมาที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยปกตินะฉันเคยได้ยินแต่ว่ามันมีสถานที่แบบนี้อยู่แต่ฉันไม่เคยมาด้วยตัวเองเลยอ่ะคนบาปแต่ละคนเริ่มพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับทะเลแห่งนี้โอ้นี่잠깐벌써내자리라고เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอย่าบอกนะว่านี่ถึงตาของฉันแล้วนะเว้นแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นอาจิท่าทีจุนบีก็ไม่ได้นั่นแต่ไม่สิไม่พวกเรายังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้อิสมาเอลเธอโอเคใช่ไหมอ่ะอันนี้잠시만요ไม่ยังไม่โอเคเท่าไหร่ฉันขอเวลาสักครู่นะฉันต้องใช้เวลาในการคิดสักหน่อยนะขณะนี้ฉันยังคงกังวลเกี่ยวกับอาการเศร้าหมองอย่างกระทันหันของอิสมาเอลแต่ฉันก็เชื่อว่าเธอจะไม่เป็นไรเพราะว่าเธอน่ะเก่งอยู่แล้วและนอกจากนี้ความสนใจของฉันก็ยังถูกดึงดูดด้วยตัวคนบาปที่แสดงความกระตือรือร้นออกมาอย่างเห็นได้ชัดนี่พวกเรากำลังจะเดินทางไปยังเกรนเลสนั่นน่ะเหรอเทโฮสุนั้นถึกที่มันได้บอกว่าชื่อจะรบพ้นจากนบสันนั่นแต่อีร้อนมุสบิอกุญยาผมเคยได้ยินแต่ชื่อทะเลสาบขนาดใหญ่มาก่อนแต่ไม่เคยเห็นด้วยตัวเองเลยนะเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้เองอย่างนั้นเหรอโอ้ชิชินอุริเอ여정속에서드디어물놀이라는것이있을예정인가보บางทีการที่พวกเราพยายามเดินทางมาได้ถึงขนาดนี้นี่อาจจะเป็นของตอบแทนโดยการไปปิกนิกข้างทะเลก็ได้อ่าฮะ이런곳에서휴양을즐겨보는것도좋은경험이겠어요อ่าฮะผมคิดว่าการได้มาอยู่พักที่นี่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกที่สุดเลยล่ะครับ쉴 수 있게 된다면 따뜻한 모래사장 위에 누워 하늘을 바라보고 싶어ถ้าหากพวกเราได้รับอนุญาตให้พักผ่อนผมเองก็อยากจะนอนบนผืนทรายในฤดูร้อนแง่แงนมองบนท้องฟ้านั่นคือคิดารันเบนช์에서일광욕แหมแหมฉันเองก็คงจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอาบแดดข้างหาดทรายเลยนะเนี่ยคุณนี่คือบีชวอลลี่บอลมูดัวฮันเกย์บูชิปซ์ฉันอยากจะเล่นบีชวอลลี่บอลกับทุกคนจังเลยอ่ะคือก็เช่นกันนะฮะนั่นฟังดูบ้าชะมัดเลยเราคนบาปแต่ละคนต่างพูดคุยกันอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นพวกเขาตื่นเต้นกันแบบนี้แต่ว่านะนี่ว่าอันเนจังบัตเราจริงๆ쉬는거야คือว่าท่านไกด์ครับพวกเราจะไปหยุดที่นี่จริงๆใช่ไหมหยุดที่ชายหาดทะเลนี่จริงๆใช่ไหมเ
ดูเหมือนว่าทุกคนจะลืมไปหมดเลยเรื่องความจริงที่ว่าเวอร์จิเนสไม่เคยพูดเลยว่าเราจะมาหยุดอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้คาร์ลิกาฮะแล้วนายคิดว่าไงล่ะคารอนคารอนพักคิดเลยโทรงี้걸칠거야กีกคารอนจะมุ่งตรงไปยังคูน้ำกีดจู่ๆรถบัสคันนี้ก็หักเลี้ยวทันทีและทุกคนก็ถูกเหวี่ยงไปรอบๆมันก็เป็นแบบนี้ตลอดแล้วนะมึงก็ซุกซิบิงก็พวกเราโดนสู้โจมตีอย่างนั้นเหรอหรือเกิดอะไรขึ้นน่ะก็จะ경유지에도착한것뿐이다ไม่พวกเราถึงจุดหมายแล้วต่างหากคนบาปลุกขึ้นยืนทีละคนโอดร้องค่ำครวญกับความเจ็บปวดอีเกเดี๋ยวสินี่มันอีเกเทจิมงกนี่เรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมีเพียงเสียงร้องไห้อย่างสิ้นหวังของคนบาปเท่านั้นที่สะท้อนออกมาจากในมุมมืดและชื้นนอกหน้าต่างนั่นมาจอมเด็กบอ이런곳에서 vacation 을즐기란말이야ไปไม่ได้อะการได้สนุกเพลิดเพลินกับ vacation ในสถานที่แบบนี้มันจะทำได้ยังไงกัน놀랍게도돈키호테헤르길리우스저양반은한번도놀라고말한적없어เนี่ยจะทำให้เธอประหลาดใจแน่นอนกี่โคเต้แต่วอร์จิเลียสไม่เคยบอกเลยว่าวันนี้คือวันหยุดฮะนี่เจ็บบุญชินนิกุนมัมเธอก็ถ้าหากมีวันหยุดก็ค่อนข้างแปลกแหละนะเอ็นบีอีรอลก็เหมือนอากาคือเย็บปุ่นโมเรซาจักรเว็บบัวชุนก็ให้ตายสิก็แล้วจะโชว์ภาพทิวทัศน์ชายหาดสวยๆเมื่อกี้ทำเพื่ออะไรเล่ากรูเกียชาร์ลีย์ไม่รู้ก็วัดสิมันวิดีโอไม่ได้สิ่งที่จะจริงครับถ้าหากว่าผมไม่ได้เห็นจิวทัศน์ของชายหาดก่อนหน้าแล้วก็ผมคงไม่รู้สึกผิดหวังขนาดนี้แน่นี่ชูกิ바로코앞에아까보았던모래사장이있지않을까ดูสิตรงนั้นน่ะมันคือชายหาดสว่างสดใสอะวิ่งเฉลี่ยไปไม่ใช่เหรอที่อากาศก็สะอาดดูและอากาศก็ดีดีนะทำไมพวกเราถึงไม่เดินทางไปยังทางนั้นน่ะไอ้ทางนี้มันมีอากาศสดใสบริสุทธิ์ท้องฟ้าแจ่มใสนั่นน่ะอีบันมุกจักจิกาคือจุดอันนี้กันนั่นก็เพราะว่านั่นไม่ใช่จุดหมายของเรายังไงเล่าเอ็นไปไม่ได้อ่ะใบหน้าของคนบาปแต่ละคนมืดมนไปด้วยความผิดหวังมันก็คงจะโกหกแหละถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ตื่นเต้นเลยสักนิดที่จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะแต่ว่าก็กะไว้แล้วมันจะต้องเกิดแบบเนี้ยเอาล่ะถ้างั้นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยและทุกๆคนก็เริ่มสนใจให้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปอีกสิที่นี่คือ21ยูซาเอะที่กุลโมกิจที่นี่คือเขตที่21ที่นี่คือเขตที่21ของแบ็กสตรีทจากยูคอบให้ตายสิพวกเรายังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้เลยนะใช่แล้วอ๋อและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าหลังจากที่พวกเราผ่านอุโมงค์มาแล้วรถก็เลยไม่ติดสินะเพราะว่าพวกเราไม่ได้อยู่ในเนสใช่ไหมล่ะคือก้อนทุ่งจิมาดา그리고뒷골목마다다르기때문에일반화하기는힘들어요มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเนสและแบ็กสตรีทของพวกเขาแหละนะเพราะแบบนั้นฉันถึงไม่สนับสนุนการสรุปเมื่อกี้하지만이번의경우는그렇다고볼수있겠네요แต่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นในกรณีแบบนั้น저옆은개인소유의해변인가요물도
이쪽에 있는 물과 완전히 다른 색이네요. 그ตรงนั้นมันเป็นชายหาดส่วนตัวอย่างนั้นเหรอครับ ทำไมสีน้ำมันแตกต่างจากฝั่งนี้จังเลย โอ้그렇군 칼로 변하듯 경계가 져 있다. 이런 특징을 가진 것은 뻔하지. 아ฉันมองเห็นแล้วเขตแดนพวกนี้เหมือนกับถูกมีดฟันหั่นครึ่งเลยแฮะ ไอ้พวกนี้น่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้ ยากิน ใช่แล้วเพราะว่านี่น่ะ대호수죠. 여긴 원래 그래요. 저렇게 쉬기 좋게 평화로운 공간은 보통 둥지의 영역이죠. นี่ก็คือทะเลสาบขนาดใหญ่นั่นคือสิ่งที่เคยเป็นพวกนายสามารถสันนิษฐานได้เลยว่าสถานที่พักผ่อนที่ได้รับการดูแลดีแบบนั้นอันนั้นน่ะเนสเป็นคนดูแล 설명의 기회가 자꾸 아사지는군요. ทำไมจะต้องโดนแย่งกันอธิบายด้วยเนี่ย ถ้างั้นสถานที่แห่งนี้ก็ถูกนับว่าเป็นแบ็กสตรีทอย่างนั้นเหรอที่กลุ่มกัน단순히 건물과 건물 사이에 생겨난 골목만을 칭하지 않아요. 둥지가 품지 않은 구획의 전역을 의미하죠. คำจำกัดความของแบ็กสตรีทไม่ได้จำกัดอยู่แค่ถนนระหว่างอาคารเท่านั้นมันหมายถึงดินแดนที่เนสได้ทอดทิ้งเอาไว้ โอเคเข้าใจละ 이런 쓰레기 같은 것들이 너저런 걸 보면 누가 봐도 뒷골목 아니냐? 아,ก็ดูขยะพวกนี้สิสถานที่โกโลโกโซแบบนี้ถ้าหากพวกมันไม่ใช่แบ็กสตรีทฉันคงจะเป็นบ้าแน่ อีก ปุ๊ชิโอ,สลมาเลยมอยนึง อ๋อ,นี่แน่นี่แน่สถานที่แห่งนี้มีประโยชน์มากเลย บ้าวะ,ทำไมมาเล่าท่าดำมาล่ะ อะไรพูดให้จบประโยคสิ움직였어 มันขยับละ บุกอ่ะ อะไร ไอ้ราดิโอ 움직였어 21구의 라디오는 발이 달려 움직이는 건가? วิทยุอันนี้มันขยับได้ด้วยอ่ะ วิทยุของเขต 21 มันมีอะไรแปลกๆด้วยเหรอ บ... จริงมั้ย ฮะพูดเรื่องบ้าอะไร เฮ้ย เมื่อคลิปตะโกนขึ้นทุกคนก็หันไปมองทางกองขยะกองหนึ่งและทันใดนั้นเองสัตว์ประหลาดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนี่จิงเมียนเมพี่ดังมันจะขายตัวนี่อิสมาอิลล่าใหม่ตัวก่อดราม่าที่ตายสิพวกชายแท้เกาหลีได้ไหมเล่นไหมเล่นเรื่องดราม่าเล่นเรื่องดราม่าเล่นเกมให้สนุกกันดีกว่าเย้ คือจะไม่แน่ใจคือตัวยา 생명 활동의 정지를 확인했다. 좋아해? 녹아내려라. 완전히 녹아내렸네. 오작 더 들여주지. 파트 완료. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. 항복하겠는가? 다시 복구하기는 힘들걸요? 아니, 유쾌한 결투였네. 저는 생각하지 못하는 방법을 떠올리시는군요. 이 공격은 꽤 먹혀든 것 같아요. 그래서 이 벌레 개딱지 같은 것들은 뭔데? 저기 자꾸 나 보면서 웃지 마. 헤이, 그러자 멍청한 마이파? 네 개키와 진짜 놀랐나요? 댁 안 봤어 아저씨. 자꾸 그러는 거 피해망상이라니까. 벌레 이야기만 나오면 아주. 잔말이 멍바히 개로이 삼. 개와라 왕바 엥마이샤이 르나이 하? 헤이, 따이시. 푸팅 말랭 르 또이 아라이가 마이다리로? ไปสิครับเกเนียวพวกนี้คือปูขยะอามคืออะไรนะอิสมาเอลพูดแทรกขึ้นมาทันทีครับเกเนียว
저렇게 등딱지에 쓰레기나 폐품 같은 걸 붙여서 지배자 무기로 만드는 것들요. พวกนี้คือปูขยะพวกมันจะเก็บขยะหรือเศษวัสดุเอาไว้บนเปลือกของพวกมันและใช้เป็นที่อยู่อาศัยและอาวุธ지긋지긋한 놈들이죠 물가에서 일하는 사람들에게 불쑥 튀어나와 공격하기도 하고 주변을 돌아다니는 사람들을 덮치는 일도 잡고 개체수도 날마다 불어나고 ไอ้ พวกนี้ เป็น กลุ่ม ที่ ค่อน ข้าง น่า รำคาญ พวกมัน จะ โจมตี ใส่ คน ที่ อยู่ ริม น้ำ โจมตี ใส่ คน ที่ อยู่ ใน พื้น ที่ ของ พวก มัน และ จำนวน ของ พวก มัน เอง ก็ เพิ่ม ขึ้น ทุก วัน ด้วย 하지만 대호수에 저런 잔챙이들은 널리고 널렸어 더 중요하고 위험한 건แต่พวกมันก็เป็นแค่ใต้สุดของห่วงโซ่อาหารในสถานที่แห่งนี้และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นและที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นอันตรายกว่านั้นอิสมาเอลฉันกำลังจะเข้าไปพูดคุยกับอิสมาเอลเพราะว่าฉันไม่ควรปล่อยเรื่องนี้ไปมากกว่านี้แต่ว่าโซกี้벌써부터그것들을잡고있는건가요เฮ้พวกทำงานหนักกันอยู่อย่างนั้นเหรอเอ๊ะมีคนสองสามคนในชุดทำงานดูเหมือนจะเข้ามาหาพวกเรามิคามิคา귀한 고객님들이잖아좀더예의를차려야มิคามิคาคนพวกนั้นคือลูกค้านะระวังคำพูดหน่อยคร้องก็โอเคเล่ากันมั้งโชมัวแล้วไอ้ R&T พวกนี้มันคืออะไรกัน저것들은뭐냐고하시는것같네요레인이사람들우리보고저것이라고하는데꼭예의를지켜야하는걸까เรนเจ้าพวกนี้เรียกเราว่าไอ้พวกยาจกละฉันควรจำเป็นจะต้องระวังมารยาทจริงๆเหรอ저길수도있다โอ้ย신분을밝혀라เจ้าพวกนี้อาจจะเป็นศัตรูเฮ้ยพวกแกสองคนบ่งบอกตัวตนมาซะจอยเอเดียนเนี่ยกิริชนได้บัตรจิบุทัชิงกงกายอะไรกันเนี่ยนี่พวกคุณไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพวกเราเลยอย่างนั้นเหรอคือจอยไม่ต่างมาชิครอลต์ทักให้ชิมบุนลวิจังกี้อดันสปายชรอมมาจิไม่เลยนั่นก็เป็นเหตุผลที่ฉันสงสัยพวกนายสองคนบางทีพวกนายสองคนอาจจะกำลังคิดหาเหตุผลหาตัวตนที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้เหมือนกับสปายอะไรแบบนี้저기요สปาย라면좀더체계적인방법을사용하지않을까요โทษทีนะฉันคิดว่าสปายตัวจริงน่าจะหาวิธีการเปิดตัวที่มันดีกว่านี้มั้ง그렇겠죠오티스씨이분들은이번에협력할분들입니다ใช่แล้วออติสครั้งนี้พวกเขาคือผู้ร่วมมือของพวกเราที่จะช่วยเหลือพวกเราในครั้งนี้ดาเมนปัลลีมาราโดถ้างั้นก็บอกให้เร็วกว่านี้สิพังกับสุนิดามิคาชิเรนชิจอยนั้น LCB ริมบัสคัมพานีบัสบุษยินดายินดีที่ได้รู้จักคุณมิกาคุณเรนเราคือ LCB หรือที่เรียกกันว่าริมบัสคัมพานีบัสดีพาร์ตเมนต์บัสมันแน่โอ그때그분도버스녀석들이라고말하셨으니까รถบัสสินะเข้าใจละนั่นคือสิ่งที่คนนั้นพูดดูเหมือนพวกนั้นจะเป็นเจ้าของรถบัสละ LCC B4 ทีมี이미다녀갔다고들었습니다그분이라는건잠시명함좀다시보고 LCC B 네맞네요ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมขอตรวจสอบนามบัตรอีกครั้งจะได้ไหมLCCB ใช่ถือว่าได้รับการพิสูจน์แล้ว확인은끝난것같으니까가게로돌아가서마저이야기하죠그버스에대한것도좀보고ถ้านี้มาพิสูจน์ตัวตนกันแล้วทำไมพวกเราไม่ไปคุยกันต่อที่ช็อปดูล่ะแล้วก็จะได้ดูแลรถบัสด้วยไง여기계속서서대화하기는좀그렇잖아요รู้ไหมว่าสถานที่แย่ๆแบบนี้นะมันไม่เหมาะกับการพูดคุยหรอกนะเข้าใจใช่ไหมครั้งนี้พวกเราเป็นลูกค้างั้นเหรอเนี่ยอันนี้เอ๊ะช่วยยกินเวทหรือเปล่าโอเคงั้นช่วยบอกเราทีได้ไหมเพราะพวกเรามาทำอะไรที่นี่간단히말하자면저희의목적지인유사는대호수위의배들로이루어져있는둥지입니다따라서메피스토펠레스의현재형태로는건너갈수가없죠จุดหมายปลายทางของพวกเราคือยูคอร์
เป็นเนสที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างทางทะเลเพราะแบบนั้นเมฟิสโตเฟเลสในรูปแบบปัจจุบันจึงไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้그리고대호수는시시각각환경이변하기도해요และสภาพแวดล้อมของทะเลสาขนาดใหญ่พวกนั้นมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถคาดเดาได้그호수에서버틸수있는배가필요하겠죠พวกนายจำเป็นจะต้องมีเรือที่สามารถทนต่อความไม่แน่ไม่นอนแบบนี้ได้그래그래서미리적합한공방을찾아버스개조에대한계약을한거지ถูกต้องและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราหาสัญญากับร้านค้าที่เหมาะสมเพื่อดัดแปลงรถบัสคันนี้이게적합한이만들어가지ช่างเรื่องนั้นแล้วเข้าไปเถอะ지난번회식때문에예산타격이컸나먹을수있을만큼시키라해서마음껏주문했던것뿐인데아아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 아ก็อย่างที่รอดย่าพูดพอลองมองดูจากร้านค้าที่สุดโทรมแห่งนี้ทำให้ฉันสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทแต่ถ้าเอาแต่พูดเรื่องแบบนี้ต่อไปคงไม่เป็นอะไรที่ดีแน่เพราะแบบนั้นฉันขอเก็บเงียบไว้ดีกว่า